ันนี้นะคะพวกเราก็จะมาเก็บผักกาดหอมกันค่ะเราจะเอาไปรับประทานนะคะนี่ EP 2แล้วนะคะเดี๋ยวเรานะคะไปชมกันเลยครับผักชุดนี้จะเป็นผักที่จากปลูกกระมังจากภาคแรกนะภาค2นี่คือนี่ผักกาดหอมที่เราย้ายนะครับเราจะตัดผักบุ้งที่เราปลูกไว้นะครับตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะทวินวันนี้17มีนาครับ1เดือนพอดีครับผมตอนนี้เราได้ผลผลิตกันแล้วนะ นี่เราเก็บผักบุ้งไปอ่อนๆนะเพราะจากเมล็ดนะครับอันนี้ปลูกห่างไหมต้นมันก็จะสวยๆครับเดี๋ยวเราจะไปทำกินกับหมูกระทะนะครับเพื่อนๆตัดเอาหน้านะคะมาแตกใหม่ตัดแล้วมันจะแตกใหม่ด้วยใช่ไหมตัดไปเลยมันก็จะขึ้นใหม่นะหนึ่งเดือนพอดีนะครับในที่สุดเราก็ได้ผลผลิตตามเป้าหมายเลยนะครับผมถือว่าไวนะสวยงามสีเขียวสดเลยนะกินย่างกินกับหมูกระทะนะครับทวินพร้อมไหมครับพร้อมย่างยังไม่พร้อมนะครับโอเคยังงามไหมงามมากครับผมงามนะครับนี่เราปลูกไว้3กระมังนะเดือนก็ได้กินแล้วครับ1เดือนแล้วถือว่าไว้หน้านะครับอันนี้คือด้านขวาคือผักกาดหอมแล้วนะครับที่เราย้ายไปแล้วนะคือตอนนี้ดูครับเริ่มใหญ่นะครับเป็นนี่ครับผักปลอดสารนะครับออร์แกนิกนะนี่ครับออร์แกนิกทานได้นะครับไม่มีสารพิษนะครับเริ่มโตขึ้นแล้วครับเดือนหนึ่งเต็มแล้วนะครับดูครับผักชงผักชีครับดูครับเก็บกินทุกวันนะจ๊ะนี่เรากินไปผลผลิตไปแล้วนะครับผมนี่เรามาดูแตงกวานะครับแตงกวานี่โตไวมากนะรอเรื่อยนะครับต้นแตงกวานะเราใช้ปุ๋ยแค่เดือนครับดูว่ากี่วันจะได้กินนะครับผมธรรมดา45วันนะแตงกวาถึงจะได้กินนะนี่คือผักบุ้งนะครับที่เราเพิ่งตัดมาจากกระมังนะที่เราปลูกนะนี่แล้วเรามาทำใส่หมูกระทะแล้วนะครับนี่ครับน่าทานมากนะครับดูนี่ใช่ไหมลิศอันนี้ชัวร์เพื่อนๆหน่อยครับนี่สวยงามไหมครับนี่ที่แม่ตัดมานะเดี๋ยวเราจะมาดูผักอย่างอื่นอีกนะที่เราปลูกในกระมังว่าอะไรที่ปลูกแล้วเราสามารถเอามากินได้อีกนะครับใช่ไหมครับทวินเราปลูกตั้งแต่วันที่17กุมภาพันธ์นะวันนี้วันที่23นะประมาณ1เดือนกับ6วันนี่เลยนะคะตกเป็ดนะคะ1เดือนกับ6วันก็ประมาณ36วันนะเดี๋ยวนี้ก็จะตัดรากนะนี่รากถึงไหมคะเราก็ตัดเป็นประมาณนี้เลยครับตัดครับนี่แล้วเราก็จะได้นี่ครับใบอ่อนเวลากินนะกินผักกาดหอมให้กินแบบเขียนอ่อนนะมันจะไม่แก่ครับถ้าแก่มันจะขมจะขมมากเลยอันนี้ทานแล้วมันจะไม่ขมแม่เอามาให้หนูสิหนูต้องแต่งเองไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่เด็ดให้ก็ได้ให้แม่เด็ดให้แล้วเดี๋ยวรีบเป็นคนตัดรากนะรากทาวินก็จะช่วยด้วยนะครับผมอันนี้คือรากของเขานะคะเราก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าสมมติว่ามันเปื้อนตกไปใช่ไหมเราก็ตัดครับแม่หนูเจียปุ๊บนี่ค่ะก็จะได้อย่างนี้เลยนะคะครับแต่ก็เวลาทำนะคะเวลาปลูกเนี่ยก็ใช้เป็นไส้เดือนก็ได้นะคะปุ๋ยไส้เดือนนะคะสังเกตง่ายครับผักที่เราใช้มูลไส้เดือนนะฮะอย่างต้นมะเขือนี่ครับเราใช้ไส้เดือนปลูกไส้เดือนปลูกนะครับนี่ครับออกการออกดอกนะนี่จะค่อนข้างเยอะนะครับนี่ค่ะเศษผักที่เราตัดแต่งไว้ก็มาทำเป็นปุ๋ยนะแล้วก็เอาไว้เป็นปุ๋ยหมักได้เลยนะนี่ใส่ได้เลยนะทาวินก็ช่วยด้วยนะครับเพื่อนๆครับนี่เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่าผักแต่ละอย่างที่เราปลูกตอนนี้นะนี่คือผักบุ้งที่เราเก็บไปแล้วนะที่เราทำกับหมูกระทะนะนี่ครับตอนนี้เราตัดยอดออกนะเพราะว่าเอาไปทำผัดบุ้งไฟแดงกันนะครับนี่ค่ะนี่เราตัดปุ๊บนี่ครับสังเกตได้ครับไม่เกิน 4-5 วันนะไอ้ที่ยอดที่เราแตกไปนะตัดไปก็จะแตกใหม่นะนี่ดูครับเอามาเขียวเหมือนเดิมนะนี่สามารถเอาไปรอสักเดือนหนึ่งนะถึง20กว่าวันนะก็สามารถเอาไปทานได้อีกใช่ไหมครับทาวินครับปุ๋ยไส้เดือนดีไหมครับผมดีครับต่อไปครับผมนี่ผักกาดหอมเราพูดงานเราปลูกไว้นี่คือได้ใช้ประโยชน์นะเมล็ด
มเมล็ดที่เราปลูกนี่ถุงละ12บาทเองนะครับลงทุนกระมังนิดนึงนะแล้วเราได้กินระยะยาวนะครับนี่คือผักก้านกล่ำนะนี่เราตัดแล้วคือมันออกใหม่แล้วตอนนี้ออกเยอะนะนี่นี่คือแตงกวาครับสังเกตได้ครับว่าโตไม่โตครับนี่โตไวมากนะครับเราไม่ได้ใส่ยาฆ่าแมลงถ้าสังเกตว่าใบแตงกวาเนี่ยจะมีรูเต็มเลยนะครับนอกจากว่ามีแมลงเข้ามาทานแล้วเนี่ยครับแต่ละแหน่เราปักไว้ก็ขึ้นนะแม่จะบอกให้แล้วว่านะคะว่านี่ทำไมผุแมลงจริงนะคะเพราะว่าเกิดว่าเป็นอาจจะเป็นพวกหนอนก็ได้นะคะเพราะว่าต้นเนี้ยเราจะเห็นนะคะว่านี่เห็นไหมคะนี่มาดูใกล้ๆอันนี้คือหนอนค่ะหนอนแล้วไม่ใช่รูหรือตัวแมลงหรือตัวเพี้ยนหนอนหนอนเหรอนั่นคือใบอ่อนครับอันคือหนอนนะครับผมรีบมาดูครับผักชีอันนี้คือผักชีลาวนะตอนนี้อันนี้คือผักชีลาวนะคะตอนนี้สวยมากเลยตอนอันนี้คืออันนี้คือขึ้นช่ายใช่ไหมขึ้นช่ายค่ะอันนี้คือขึ้นช่ายนะและจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูแม่กับทวินแกต่อเลยนะครับผมอ่ะเราดูผักชีไทยนะครับอันนี้ผักชีไทยขึ้นแล้วนะครับนี่เดี๋ยวรอสักระยะหนึ่งก็ได้ทานนะนี่แต่บางคนใจร้อนก็จะไปทานได้แล้วนะเพราะว่ามันก็อ่อนแล้วนะครับแต่ต้นหอมนี่แม่แนะนำใช้ปลูกแบบเมล็ดนะเพราะว่ามันจะต้นเล็กนะครับนี่อันนี้เรามาดูนี่กระเทียมที่คุณแม่เขาปักไว้นะครับต้นใบกระเทียมสังเกตได้มันจะหนาแบบใบต้นหอมนะนี่มันจะหนานะนี่คือกระเทียมเราปักขึ้นนะประโยชน์ของมูเส้นเดินคือเร่งการเจริญโตนะครับแล้วก็ให้แตกรากเร็วนะเดี๋ยวข้างหน้าเราจะปลูกแบบไม่เยอะนะมันใหญ่ได้อีกนะใช่ครับแต่นี่คือเราไปกินแบบอ่อนๆเลยนะผักปลอดสารนะครับผมนี่ออร์แกนิกเลยนะครับนี่เป็นอ้อยจากฮาวายนะครับในการนำเข้านะแต่เรานี่ใช้ปุ๋ยไส้เดือนหมดเลยนะครับเพื่อนๆดูนำเข้าจากจีนเหรอนำเข้าจากอเมริกาครับนี่ต้นสีชมพูนะตอนนี้ออกรากดีนะครับผมแตกหมดแล้วนะอันนี้ต้นกุหลาบนะครับต้นกุหลาบก็ออกดอกเยอะนะครับผมนี่อันนี้คือต้นใบนะครับใบโพที่กินกับหมากนะนี่นี่ครับต้นไม้ทุกต้นนะเราใช้ปุ๋ยไส้เดือนหมดแล้วครับอันนี้คือต้นมะเขือนะครับมะเขือพวงนะนี่พวกงามดีนะตอนนี้สวนที่บ้านเรานะครับใช้ปุ๋ยไส้เดือนทุกต้นนะครับผมดูจากมะละกอแล้วนะนี่แต่ก่อนมะละกอเราปลูกไม่มีลูกนะเดี๋ยวนี้มีลูกนะมีลูกนะครับครับผมต้นมะม่วงนะครับต้นมะม่วงเราก็ใส่ใต้โคนต้นนะถ้าต้นใหญ่นี่เราใส่ประมาณ 2-3 โลนะปุ๋ยไส้เดือนนะครับอันนี้นะครับดูครับดูผลนี่อ้อยนี่นะครับโอ้พระเจ้าจะร้อนมันยอดมากอธิพาเพื่อนๆไปดูต้นมะนาวฝั่งนู้นกันครับป่ะเราก็จะได้เห็นศพน้องโจนะคะเราไปดูต้นมะนาวนะครับที่เราใช้ปุ๋ยไส้เดือนนะครับว่าผลออกมาเป็นยังไงนะครับออกดอกเยอะมากแล้วก็ทำให้ผลดกไหมครับอาทิตย์บอกเดี๋ยวดินะคะจะพาไปดูลูกใหญ่ๆตามนั้นนี่ครับอันนี้เราใส่ตรงคนต้นเลยนะครับนี่แต่ก่อนมะนาวเราไม่ออกลูกเยอะอย่างนี้นะแต่ก่อนเราใช้ปุ๋ยธรรมดานะแต่ตอนนี้เราใช้ปุ๋ยไส้เดือนที่เราทำเองนะเดี๋ยวดูนะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆว่าเราใช้ปุ๋ยไส้เดือนจริงไหมนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยครับผมอันนี้มันเพิ่งออกลูกช่วงนี้เพิ่งออกลูกเพราะว่ามันเราเพิ่งดอกเพิ่งออกนะนี่คือปุ๋ยไส้เดือนนะครับเดี๋ยวเพื่อนดูนะนี่คือปุ๋ยไส้เดือนนะคะนี่ปุ๋ยไส้เดือนที่เราใช้นะครับนี่นะครับผมนี่มูลไส้เดือนนะครับเราใส่รอบคนต้นนะเราใส่ประมาณ 2-3 โลนะนี่ถ้ามีเยอะใส่เยอะได้นะเพราะว่าเรามีดินรองอยู่ข้างล่างแล้วนะครับสังเกตได้นะครับว่าจะออกเยอะนะนี่แต่ก่อนต้นหนึ่งจะออกลูกไม่เยอะนะพอใส่ปุ๋ยไส้เดือนนี่มันนาจะออกลูกค่อนข้างเยอะนะดกนะค่อนข้างดกนะนี่ครับบางลูกก็ใหญ่นะนี่วันนี้บางลูกใหญ่แล้วนะแล้วเรามาดูต้นกล้วยกันนะครับต้นกล้วยเราใบเขียวหมดเลยนะนี่ดูครับนี่เราทดลองจริงนะเราทดลองจริงนะครับนี่คือเห็นผลนะดูใบเขียวครับการแตกยอดนะดูแล้วดูกล้วยนะครับดูกล้วยน้ำว้าเรานะครับนี่
ล้วยน้ำวานี่เราเก็บผลผลิตไม่ทันเลยนะครับนี่ครับดูว่าของต้นเรานะถ้าเป็นต้นไม้ต้นใหญ่หน่อยนะครับหรือว่าเป็นผลไม้เราก็ใส่เยอะหน่อยนะครับแต่เยอะไม่ตายนะครับเพราะว่ามันไม่เค็มนะปุ๋ยไส้เดือนดูครับดูสูงออกมากนะครับสูงนะแต่ผมมองปีกันแล้วนะเดี๋ยวเราไปดูต้นนี้กันนะครับก็ออกลูกเยอะมากนะกล้วยเรานะดกนะนี่ครับลูกใหญ่ด้วยนะครับนี่กินไม่ทันเลยนะครับตอนนี้บางครั้งต้องแจกเลยนะครับสังเกตง่ายๆถ้าปุ๋ยดีไม่ดีครับดูต้นนะครับถ้าค่อนข้างแข็งแรงนะแล้วก็ใบเขียวนะการออกลูกก็จะดีนะครับการแตกรากดีนะวิธีใช้นะครับก็เหมือนเดิมครับใส่รอบคนต้นนะยังไงเอาไปลองใช้กันดูนะครับปุ๋ยเส้นเดือนตอนนี้ราคาไม่แพงแล้วนะครับราคาส่งนะครับ